เตือนค่ะใครอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมแม่น้ำน่านเตรียมขนของขึ้นที่สูงค่ะเพราะว่ามวลน้ำเหนือกำลังจะมาเร็วๆนี้กรมชลประทานออกมาเตือนแล้วค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมซึ่งในวันนี้เนี่ยระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งไปแล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองอำเภอสองจังหวัดแพร่ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากนี้ค่ะมวลน้ำเหล่านี้เนี่ยจะไหลไปที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งทางจังหวัดเนี่ยค่ะเขาออกมาเตือนชาวบ้านแล้วนะคะว่าให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมและเตรียมยกของขึ้นที่สูงค่ะซึ่งเขาคาดการณ์กันว่ามวลน้ำเหล่านี้จะไหลมาถึงที่จังหวัดสุโขทัยในอีกวัน2วันนี้ค่ะเช่นเดียวกับแม่น้ำน่านที่จังหวัดน่านค่ะที่ตอนนี้เนี่ยได้หลากเข้าท่วมไปหลายอำเภอแล้วซึ่งมวลน้ำนี้ค่ะก็จะไหลเข้าไปสู่เขื่อนสิริกิติ์ออกไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเข้าสู่พิษณุโลกจากนั้นค่ะมวลน้ำทั้ง2สายค่ะแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมเนี่ยจะมาบรรจบกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่รับน้ำเลยนะคะจากนั้นค่ะก็จะไหลไปรวมกันกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนที่จะไหลลงสู่เจ้าพระยาในที่สุดค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะมีรายงานว่าตอนนี้นะคะฝนยังตกหนักอยู่นะคะกว่า 60-80% ของพื้นที่ค่ะซึ่งเป็นการตกต่อเนื่องค่ะยาวนานมากว่า1สัปดาห์แล้วค่ะดินในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยไม่รู้ว่าจะอุ้มน้ำยังไงไหวแล้วค่ะเลยเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งฝนที่ตกมาเนี่ยค่ะเป็นผลมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะก็มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยเนี่ยค่ะมีฝนตกแทบทุกภาคเลยซึ่งเราก็หวังว่าพายุจะไม่เข้าซ้ำนะคะถ้าหากว่ามาซ้ำเนี่ยเราอาจจะอ่วมกันทั้งประเทศเลยก็ได้ค่ะและทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ